ึกยังไงบ้างกับละครมันต่อเนื่องต่อคิวกันตลอดเลยก็รู้สึกดีใจที่ผู้ใหญ่ให้โอกาสครับแล้วเราก็รู้สึกว่ามันเป็นการเก็บเกี่ยวประสบการณ์การทำงานก็อยากจะพัฒนาฝีมือตัวเองต่อไปเรื่อยๆมีเคล็ดลับตำแหน่งลูกรักนะครับแบบโอ้ยไม่ถึงตำแหน่งนั้นหรอกครับเพราะว่าพี่บอลเขาก็รักทุกคนแหละครับรักทุกคนตัวนิดนึงเนาะไม่เขาก็รักทุกคนจริงจริงแต่ว่าแบบช่วงนี้เป็นคิวที่ละครของพรติดกันมากเลยแต่แบบช่วงที่เว้นผมก็เว้นกับการที่ถูกมองว่าแบบเป็นลูกหลานอะไรอย่างเงี้ยของพี่บอยรู้สึกไงบ้างคะเขารู้สึกว่าตลกดีนะครับเพราะว่าพี่บอยเขารักเด็กๆทุกคนเท่ากันรักทุกคนเหมือนลูกเท่ากันหมดเลยเพียงแต่ว่าช่วงนี้มันอาจจะเป็นช่วงที่ละครของออนติดกันหลายเรื่องแค่นั้นเองมันเป็นจังหวะมากกว่าครับเป็นจังหวะมากกว่าละครใหม่เขามาแล้วนะบวงสวงมีบวงสวงอะไรบ้างอ๋อมีบวงสวงไปแล้วครับพายุทรายแสดงว่าหลังจากนี้เดี๋ยวก็รักอีกไปเรื่อยๆก็มีเปิดหลายเรื่องครับก็มีพระเอกหลายคนเหมือนกันครับมีพระเอกหลายคนเหมือนกันแต่เรียกว่าแฟนๆที่คิดถึงฟิล์มก็คือได้ดูตอนเรื่องหลายแน่นๆก็อาจจะมีช่วงที่เว้นไว้ให้หายใจให้แฟนๆของศิลปินคนอื่นได้ดูศิลปินเขาบ้างมีเยอะๆขึ้นแบบหน้าเรามันจะช้ำอย่างนี้ไหมฟิล์มคนเอ้ยคนเห็นเยอะเกินไปอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงฮะเดี๋ยวก็มีช่วงที่เว้นไว้แต่ว่าคือเราก็เว้นระหว่างเว้นเราก็ยังทำงานอยู่ยังถ่ายละครอยู่ครับในฐานะคนทำงานเหนื่อยบ้างไหมครับกับละครมันต้องทำงานต่อเนื่องเลยก็เหนื่อยนะครับแต่ว่าเวลาเราได้เห็นคอมเมนต์ต่างๆใน Twitter ในอะไรอย่างงี้ตามที่เขาพูดถึงละครเราแล้วเขาแฮปปี้เขาแบบเป็นละครที่กูดูแล้วยิ้มดูแล้วขำตามอย่างเงี้ยเราก็เป็นเหมือนกำลังใจในการทำงานของเราบางคนก็จะเริ่มพอตบกระดังแล้วพออะไรอย่างเงี้ยตัวแบบขอทีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเราพออย่างนั้นอยากได้เลยตอนยังครับมาคือจริงๆ3เรื่องก็ตอนนี้ยังไหวอยู่ครับยังไหวยังอายุไม่เยอะมากเพราะว่าพอเริ่มอายุเยอะผมว่าก็อาจจะต้องมีลดปริมาณลงบ้างเพราะว่าก็ด้วยอายุที่มากขึ้นก็ต้องดูแลรักษาร่างกายนิดนึงเพราะว่าถ้าถ่ายละครหนักเรากินเยอะแบบเด็กๆก็ไม่ได้เดี๋ยวอ้วนเดี๋ยวอะไรเราก็ต้องดูแลหุ่นดูแลสุขภาพตัวเองไปด้วยแต่บทที่รับแต่ละเรื่องเราวิเคราะห์แม้ว่าอยากได้ที่มันหลากหลายหรือว่าแล้วแต่ผู้ใหญ่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าผมยังมีอะไรหลายอย่างที่ยังสามารถทำได้อยู่ครับแล้วก็ยังรู้สึกว่าตัวเองเป็นเด็กใหม่อยู่ยังมีอะไรอีกหลายอย่างให้ทำแล้วก็ท้าทายเยอะก็เลยรู้สึกว่ามีอะไรให้เล่นตอนนี้ก็เล่นหมดเลยน้อมรับทุกอย่างไหมก่อนใช่ครับเห็นว่าพี่เป็นคนหนึ่งที่แบบเวลาทำงานเราเป๊ะมากคือไม่ว่าจะเป็นเวลาทำงานหรือเวลาดูแลตัวเองจะต้องมีตารางเป๊ะขนาดนั้นก็พยายามจัดตารางให้ได้มากที่สุดแต่ว่าก็ต้องดูจากความสมดุลด้วยบางทีบางวันเหนื่อยทำงานมาเหนื่อยแล้วแต่ถ้าไปฟิตเนสไหวก็ไปไม่ไหวก็ไม่ไปอย่างเรื่องละครจริงๆเคยอ่านคอมเมนต์นะหลายคนมองแบบเออแบบพอประกบคู่พี่ทีนึงมันแบบไม่ได้เปรี้ยงเท่าเดิมก็อ่านครับอ่านแต่ว่าหลักๆแล้วผมอยากให้ละครโฟกัสเรื่องเนื้อเรื่องของละครมากกว่าจริงๆตัวผมเองผมก็โฟกัสของความสนุกของละครมากกว่าว่าเรามาเล่นกันแล้วคนดูชอบไหมคนดูแฮปปี้หรือเปล่าเรื่องเข้ากับคนอื่นมีอาดางมีนักแสดงท่านอื่นๆโดยรวมแล้วละครเป็นยังไงมีคอมเมนต์ผมเล่นดีไม่ดีอะไรอย่างงี้มากกว่าเสียดายไหมฟิล์มว่าแบบเราปั้นคู่จิ้นมาก่อนนะมันดังมากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันแผ่วลงผมว่ามันเป็นกระแสมันมีขึ้นมันก็ต้องมีลงเป็นเรื่องปกติไม่เลยครับก็รู้สึกว่าเพราะว่าจริงๆก็มีคอมเมนต์ที่ก็ยังมีแฟนๆที่ชื่นชอบผมกับพี่บีแล้วก็ยังตามดูก็แล้วก็ที่แตกละครก็ดีผมก็รู้สึกว่าผมแฮปปี้แล้วมีคนนึงชื่อยีมกับชื่อฟิล์มกับชื่อพี่บีนะหลายคนก็จะคาดหวังว่ามันอาจจะแบบต้องฟุ้งฟิ้งมุ้งมิ้งความกดดันในเรื่องตรงนี้มากก็ไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าละครเองก็ยังไม่จบจะมีอะไรให้ดูอีกเยอะจริงๆเรากลัวไหมถ้าสมมติว่ามันไม่เปรี้ยงจริงๆอาจจะแบบมันต้องเปลี่ยนคู่ไม่กลัวครับผมรู้สึกว่าไม่มีละครเราทำละครมาทุกเรื่องถ้าดังทุกเรื่องได้ก็ดีสิเราถ้าแต่ถ้าเราไปคาดหวังมันผมว่าวันแล้วมันไม่ดังอ่ะเราก็ผิดหวังผมว่าปล่อยให้มันเป็นไปตามโชคชะตาของมันแล้วกันเราก็ตั้งใจทำหน้าที่ของเราให้เต็มที่ที่สุดแล้วก็ถ้าวันนึงมันจะดังคนดูจะชื่นชอบดูเยอะมากก็ถือว่าเป็นรางวัลของเราแล้วกันใช้คำว่าเข้าใจโลกมากขึ้นดีกว่าต
เราทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วใช่ครับอีกอย่างนึงหลายคนก็มองว่าถ้าฟิล์มเล่นฉากที่ต้องมีก็ต้องฉากถอดเสื้อเรื่องเสมอไปเออนั่นดีถ่ายสรีระใช่ครับมันก็ไม่ได้นางก็ไม่ได้ดีขนาดนั้นนะจริงๆแต่ล่าสุดมันดีแล้วนะล่าสุดอ่ะเราก็แขนใหญ่เลยค่ะแขนอย่างเดียวหรอแน่ใจว่าแขนแขนเพราะว่าเอามือดึงออกแขนจริงมันเป็นข้อที่ต้องบอกเลยไหมว่าถ้าฟิล์มเล่นเรื่องไหนต้องมีถอดเสื้อไม่มีนะฮะแต่อยู่ๆก็โผล่มาตลอดแล้วหลังๆก็จะเริ่มหนักขึ้นทุกเรื่องหลังๆนี่มีแต่ผ้าคนหนูแล้วนะยังดีให้ยังเหลือผ้าคนหนูให้ผมนะฮะแสดงว่าเป็นบทสดที่ยัดเข้ามาว่าแบบขอทอดหน่อยอ่ะใช่บางทีแบบมีเวลาเต็มตัวอาทิตย์เดียวอะไรอย่างเงี้ยทุกวันนี้ก็เลยถ้ามีเวลาว่างก็เลยต้องฟิตรอไว้ก่อนเพราะไม่รู้ว่าอาทิตย์ไหนจะได้ถอดอีกแต่ว่าเราถอดแต่มาถ้าเขาจะรีเควสมาก็ถามว่าพร้อมขนาดไหนก็ยังแต่ว่าก็พยายามค่อยๆเก็บเกี่ยวไปเรื่อยๆแสดงว่าไม่กล้าทำตัวแบบว่าเพจออกมาเลยใช่ไหมถ้ามันจะต้องถ่ายในช่วงถ่ายละครก็เคยช่วงที่ปั้นให้มันใหญ่แล้วมันไม่ตามไม่ปิดขนาดนั้นทีมช่วยขยับเขาขยับกล้ามแบบเขาเรียกว่าช่วงบาร์ช่วงบาร์อะไรอย่างงี้มันเป็นช่วงแบบช่วงที่คนเล่นเวทเขาจะรู้ว่าปั้นให้มันใหญ่ขึ้นปั้นกล้ามให้มันใหญ่กล้ามให้มันใหญ่ช่วงบาร์อะไรอย่างงี้ก็ช่วงนั้นก็จะอาจจะแบบไม่ได้ชัดขนาดนั้นระหว่างเป็นท้ากับลีนไหนเราชอบอันไหนมากกว่าสำหรับตัวเราจริงๆอยากได้ทั้งสองอยากได้ให้กล้ามใหญ่แล้วก็คมด้วยแต่งานโชว์หุ่นจะมีลิมิตไหมคะในละครมันแหลมมากแล้วผ้าขนหนูก็พอแล้วมันไม่มีมากกว่านั้นมีมากกว่านั้นก็ไม่เหลืออะไรแล้วนะพอเลยเก็บไว้มากให้ตื่นเต้นนิดนึงอันนี้เราก็เลยเป็นเหตุผลที่ทำให้แบบเราลงภาพแบบออกกำลังกายทีว่าของเราพร้อมไม่ขนาดนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวถอดอีกให้เวลาหน่อยก็ยังครับมันต้องจริงๆการปั้นหุ่นมันต้องใช้เวลาค่อนข้างเยอะจริงๆแล้วก็ต้องเน้นความสม่ำเสมอพี่รู้สึกไงว่าเป็นเอกยุคใหม่จะต้องมีกล้ามถึงจะแบบว่าได้รับเสียงฮือฮามากกว่าเดิมผมเฉยๆนะแต่ว่าส่วนตัวผมเป็นคนที่อยากให้รูปร่างตัวเองดีอยู่แล้วเรามีความรู้สึกว่าเราชอบส่องกระจกเช้าก็หลังตื่นนอนก็ตอนนี้เป็นไงดูดีไหมอะไรอย่างเงี้ยมีความสุขกับเรือนร่างของเราเองใช่ไหมใช่ครับไม่ต้องให้คนอื่นดูเราก็มีความสุขได้อันนี้เรามีใบสั่งจากผู้ใหญ่ไหมพี่เพราะแบบมันจะต้องช่วงนี้จะต้องเล็กลงช่วงนี้จะต้องใหญ่ก็มีบ้างอ่ะมีบ้างช่วงที่ไม่เป็นอันพูดแล้วช่วงที่แบบเล่นให้กล้ามใหญ่มากก็โดนสั่งลดน้ำหนักมาให้แบบขอเล่นกว่านี้อย่างตอนนี้คือโดนสั่งให้ลดกล้ามเลยก็ลงมาแล้วครับลงมาแล้วลินขึ้นแล้วอันนี้มันจะมีผลต่อไซส์เสื้อผ้าไหมมีช่วงที่บิวให้มันใหญ่ครับบิวกล้ามให้มันใหญ่ช่วงนั้นก็จะมีปัญหาเรื่องการใส่สูทขับกันตลอดเลยยังตอนนี้โอเคพอใจกับรูปร่างยังยังครับคือต้องเล็กกว่านี้หรือยังไงคะต้องอยากให้มันแน่นกว่านี้ครับให้มันชัดกว่านี้น้ำหนักลงกี่กิโลก็ประมาณ5 กิโลครับคือที่เขาสั่งเพราะว่ามันมีปัญหากับเราขึ้นกล้องแล้วมันใหญ่ไปใช่ใช่ครับมีปัญหาเรื่องนั้นก็เลยรับไหมฮะปั๊มเร็วก็ใช้คำว่าสม่ำเสมอและมีวินัยครับแค่นี้เลยทำใจได้เหรอพวกเล่นกล้ามที่แบบว่าพอเราปั้นไว้ซะดีอะไรเงี้ยอยู่ดีมาสั่งรถจริงๆตอนนั้นก็ยังไม่ดีผมยังรู้สึกว่าผมยังอยากได้เวลานานๆจริงๆกับการสร้างหุ่นตัวเองเพราะว่ามันปั้นให้กล้ามมันใหญ่แล้วมันก็ต้องกดออกอีกถ้าเรื่องใหม่ถอดเสื้อนี่คือเฟิร์มแน่นอนใครใจก็มีต้องคงเฟิร์มแหละ